ครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามันเป็นวันว่างของผมแล้วแหละไม่รู้ทำอะไรเลยเดินทางมาอยุธยาตอนนี้ผมอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะศูนย์การค้านะอัมพรเนาะตรงตลาดเจ้าพรมวันนี้ผมไม่ได้เอารถมาก็คือกะว่าจะมาทำคอนเทนต์ตรงที่ว่ามาเที่ยวอยุธยา1วันโดยใช้รถโดยสารประจำทางที่2แถวของที่นี่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำอะไรต่อแต่ว่าเราจะรู้ว่ารถสองแถวที่เรียนมีสายไหนบ้างแล้วก็แบบประมาณว่าได้ไปที่ไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะจะเริ่มสตาร์ทจากตะกุ่มนะครับthousand years later โอเคตอนนี้ผมมาถึงตรงท่ารถของตลาดเจ้าพรมนะครับจะเห็นได้ว่ารถมีทั้งไปทั้งภายในตัวพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปกรุงเทพ แต่ว่าวันนี้เราจะนั่งรถสองแถวไปเที่ยวกันเดินออกมาจากเจ้าพรมนิดนึงนะก็จะทางธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะมีท่ารถที่เป็นรถ2แถวนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่ารถ2แถวไปไหนบ้างวันนี้เป็นวันธรรมดานะคนก็ไม่เยอะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะไปไหนได้บ้างมีวิกซีเจ้าพรมตลาดหัวรอลุกนาเทคนิคหน้าหลวงพ่อวอคอโรงเล่าวัดพระนอนและวัดตึกA few moments later. ตอนนี้มาถึงที่วัดใหญ่ชัยมงคลวัดเหมือนเป็นวัดประจำจังหวัดของที่นี่แหละเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะก็เราก็มาถึงกันแล้วเรานั่งรถ2แถวมาในราคา10บาทนั่งจากตลาดเจ้าพรมนะนั่งสาย6คันสีขาวคันนี้รู้สึกว่าจะไปถึงโลตัสนะแต่มันจะวิ่งเส้นนี้วิ่งเส้นหลังโลตัสก็คือวิ่งเส้นด้านหลังมันจะวิ่งเส้นถนนสายเอเชียตอนที่ผมมาผมขับรถผ่านสายเอเชียมันก็เจอโลตัสก่อนนะจากกรุงเทพแต่ว่าพอเรามาจอดรถที่อัมพรเนี้ยแล้วก็เริ่มต้นที่ที่ตลาดเจ้าพรมมันก็มาพาเรามาสายเนี้ยนี่ถ้าผมไปนั่งย้อนกลับผมก็ไม่รู้นั่งสายไหนเรียวค่อนข้างจะเรียวเราจะมานั่งเราจะลงมาทำแบบว่าคอนเทนต์ประมาณว่าเราใช้เงินเท่าไหร่ในการเที่ยวเที่ยวรอบตัวเกาะอยุธยาเหมือนเป็นไกด์ไลน์อ่ะเหมือนเป็นไกด์ไลน์ว่าเราจะเป็นไกด์ไลน์ว่าเราใช้เงินประมาณเท่าไหร่เพราะหลายคนเราเคย
สังเกตเห็นในกระทู้พันทิพย์แล้วเดินทางกันมาก็หาแผนวางแผนว่าจะต้องอย่างนี้เช่ารถตุ๊กตุ๊กเท่าไรอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เราลองใช้วิธีสองแถวดูดีกว่านะเราไปดูกันว่าเราใช้เงินเท่าไหร่ผมคาดว่าไม่เกิน5หรอกพออ่ะสภาพเนี่ยกินอยู่นะนี่ผมยังไม่ได้กินเลยนะนี่เป็นช่วงเช้ามันเป็นช่วงเช้าของวันอังคารซึ่งเราคนมันน้อยแต่ก็ไม่น้อยแล้วดิแต่ก็ไม่น้อยนะอยู่ข้างในแล้วพอสมควรเนี่ยข้างในเขามีนั่งนั่นอยู่คนไทยเข้าฟรีคนไทยชมฟรีเฉพาะต่างชาติ20บาทเอาดูข้างในกันA few moments later. แล้วก็ภายในวัดใหญ่ชัยมงคลนะมันก็จะมีทางที่จะไปไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็สมเด็จพระนเรศวรเรารู้กันอยู่ว่าท่านรักในการชนไก่ศาลทุกศาลหรือว่าสถานที่ทุกที่ที่เกี่ยวกับพระนเรศวรจะมีไก่แบบนี้เป็นเหมือนแบบประมาณว่าเพราะว่าตกแต่งครับผมเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านชอบพระองค์ท่านรักในการชนไก่เป็นพิเศษนะครับเรารู้ภายในกันว่าสวยงามแค่ไหนอันที่จริงผมเคยมาเมื่อหลายปีแล้วนะแต่ว่าแบบไปนานแค่ไหนนะครับบรรยากาศดีอ่ะค่อนข้างลมเย็นสบายมากไม่ได้เยอะเหมือนเสาร์อาทิตย์แล้วภายในกันแล้วมันสวยงามแค่ไหนอันที่จริงเดี๋ยวรู้แต่ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นเจดีย์ใช้มงคลที่ตรงนู้นด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอไหว้พระพระรีสวรก่อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมนับถือนะครับผมเป็นของบูชานะครับดูทุกความสวยงามในกันthousand years later.ทิ้งให้ลงรูเหรอ
ตามความเชื่อของคนไทยนะครับก็เอาเหรียญหรือแบงค์ทิ้งหย่อนรูให้ตรงนะครับก็ตามความเชื่อของคนไทยทั้งหลายแหล่ที่เขาเชื่อกันว่าทิ้งลงรูแล้วจะโชคดีนะครับผมนี่ว่าพวกเหรียญเอาเหรียญเนาะมาจากฝรั่งเองเขาก็เชื่อในสิ่งนี้เช่นกันอย่าให้มันขึ้นพี่จอมลิงขึ้นเข้าต่อแล้วโอ้ยให้ลงรูหนุนหนุนลงรูมาให้งูให้ลงมันมีสองอันก็ตอนนี้ครับภายในของพระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพัทยานะครับเพลงฝรั่งญี่ปุ่นและคนจีนมาเที่ยวกันเยอะสมควรเลยนะครับผมก็เรื่องที่ดีครับการท่องเที่ยวไทยแม้แต่วันธรรมดาก็เงียบไม่เงียบเหงานะครับมาไปเจอข้างล่างไปดูมุมอื่นๆของเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลกันไปถ้ากลับกันแล้วนะครับไปต่อที่อื่นนะก็แต่ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี้ยก็คือเราจะรับประวัติคร่าวๆของวัดใหญ่ชัยมงคลให้ฟังนิดนึงนะครับวัดเนี้ยจริงๆแล้วเป็นคณะสงฆ์เก่าสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองปีพ.ศ. 1900นะครับก็ประมาณก็วัดป่าแก้วหรือว่าคณะสงฆ์ป่าแก้วคือเป็นยังไม่ใช่วัดแต่เป็นคณะสงฆ์ก่อนนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อประมาณปี2185ปีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาได้นะครับผมตอนนั้นที่ไปยุทธหัตถีก็ที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ตำบลหนองสาหร่ายนะครับก็รับชนะมาแต่ขณะเดียวกันนั้นมันยังที่มันมีสาเหตุอยู่ถ้าเราย้อนกลับไปก็คือมันมีสาเหตุตรงที่ว่าสมเด็จพระนเรศวรนั้นได้ทรงกระทำยุทธหัตถีเพราะว่าเจ้าขุนนางพวกเจ้าขุนนางที่นำกองทัพแต่หน่วยไปสมทบไม่ทันทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโกรธว่าทำไมไม่เป็นไปตามแผนเสียเอาชีวิตไม่รอดตอนนั้นก็เลยทรงจะประหารชีวิตคือกลับมาเนี่ยกะว่าจะมาประหารชีวิตมีการลงโทษ
กือบทำให้ประเทศไทยหรือว่าพระองค์เองเกือบพลาดท่าถ้าไม่ชนะในศึกสงครามวินาทีตอนนั้นนะครับก็เหมือนประมาณว่าเจ้าอาวาสของคณะสงฆ์แห่งนี้ขอไว้คือเหมือนว่าพระราชทานอภัยโทษไว้ว่าอย่าประหารชีวิตพวกเขาเลยให้ทรงสร้างเจดีย์แทนเจดีย์ชัยชนะแทนซึ่งเป็นเจดีย์ที่ผมขึ้นไปเมื่อกี้เนี้ยเจดีย์เนี่ยครับข้างบนเนี่ยเจดีย์ที่ขึ้นไปเมื่อกี้เนี้ยให้ทรงสร้างเจดีย์เพื่อประกาศชัยชนะและเป็นเจดีย์เอาไว้สำหรับเกียรติยศของพระองค์ท่านเองพระองค์ท่านก็เลยสร้างเจดีย์แห่งนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วก็พระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลและต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อวัดใหญ่ชัยมงคลนั่นเองนะครับผมประวัติคร่าวๆอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้มากนะแต่แค่ว่าอ่านมาคร่าวๆนะครับก็ผมอาจจะใช้คำราชาศัพท์ไม่เป็นแต่ว่าคือตามความเข้าใจนะครับผมก็จะไปประมาณนี้นะครับก็เป็นเหมือนเป็นเจดีย์ที่ว่าเป็นเกียรติยศของพระองค์ท่านนั่นแหละครับผมตามนั้นเลยแล้วก็แล้วท้ายสุดก็จะเป็นวัดประจำจังหวัดเป็นวัดที่มองว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยาแล้วนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นเลยthousand years later ตอนนี้อยู่ที่ยุทธยาป่าเรียบร้อยแล้วก็นั่งต่อจากสาย6คัน4ขาวเมื่อกี้แหละนั่งฝั่งเดียวกับวัดใหญ่ชัยมงคลนะก็จะมาสุดสายที่เราตัดยุทธยาหรือว่ายุทธยาซิตี้พาร์คนะตอนแรกว่าผมจะเข้าเมืองถ้าจะเข้าเมืองคือนั่งฝั่งตรงข้ามวัดใหญ่ชัยมงคลก็จะเดินกลับไปในเมืองนะครับแต่ว่าพอดีหิวข้าวแล้วก็ปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำก็เลยทำมาเข้าในห้างยุทธยาป้าก็เหมือนเดิมอะของขายเยอะดีจริงๆมาบ่อยนะท่านแต่วันนี้ก็ต้องมาทำคอนเทนต์ไงมันว่างปกติมาวันหยุดเนี้ยไม่ได้มาแบบวันที่ไม่ได้หยุดอะไรแต่ว่าก็จะมากาแฟกินแล้วก็มาเดินเล่นภายในตัวอาคารยุทธยาป้ายุทธยาป้าเนี่ยมันจะมีของชั้นถ้าไม่ลงชัตเตอร์ดินนะแล้วก็จะมีอยู่2โซนโซนที่แบบโซนอาคารโลตัสโซนโรบินสันแล้วก็อ๋อ3โซนแล้วเป็นโซนของยุทธยาซิตี้พาร์คเองนะครับที่ว่าเช่าที่ขายของนะจะมีทั้งของแบรนด์และของบ้านๆนะขายเยอะมากๆเหมือนกันนะครับแล้วจะมีพวกร้านอาหารดังๆมาเช่นกันนี่มุ่งจะกินอะไรเลยอันนี้ก็จะเที่ยวแล้วอ่ะเดี๋ยวกะว่ากินข้าวก็เกี่ยวกับแฟชั่นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้าเมืองจะไปเที่ยววัดในเมืองต่อนะครับ1วันง่ายๆใช้งบน้อยๆเดินทางโดยรถโดยสารนะครับผมก็ครั้งแรกเหมือนกันที่ใช้วิธีนี้นะปกติก็ขับรถมาปกติเอ้ยไม่ใช่ดิเออประมาณนั้นมั้งเดี๋ยวมาทำคอนเทนต์ให้น้องๆและเพื่อนๆที่แบบเดินทางโดยใช้รถโดยสารนะครับเราหาอะไรกินกันเห็นเท็กซัสเท็กซัสชิคเก้นชนะเกมเฟสมิโตโดนอสเมโลอีดูนะจุดฟูดคอร์ดหรือเปล่าดูก่อนดูก่อนโอเคเดี๋ยวเราเจอกันมากินข้าวเสร็จ2 hours laterOkay. จากที่ผมคาดการณ์แล้วผมกินข้าวเสร็จแล้วผมคาดการณ์แล้วว่าเดี๋ยวจะแบ่งคลิปเป็นพาร์ทๆแล้วกันเนาะนี่พาร์ทเมื่อกี้นะผมก็ได้ยกเป็นพาร์ทของวัดใหญ่ชัยมงคลไปเลยเพราะว่ายังมีหลายวัดที่จะไปอย่างเช่นวัดมหาธาตุวัดอะไรเงี้ยเป็นต้นที่ยังมีที่เที่ยวในตัวเมืองยุทธยานะตัวรอบๆเกาะยุทธยาก็ยังมีที่ให้ผมไปอีกหลายที่ถ้าเป็นคลิปเดียวผมคิดว่าเมื่อกี้มันจะยาวเกินไปนะครับผมจะทำเป็นคลิปแบบ
ตัดเป็นพาร์ทๆไปเป็นวัดๆเป็นช่วงๆดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราจะจบช่วงของวัดใหญ่ชัยมงคลไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็น่าจะเป็นหลายนาทีอ่ะเพื่อนๆคงจะรู้คร่าวๆแล้วว่าจากตลาดเจ้าพรมมาถึงวัดใหญ่ชัยมงคลนั้นก็นั่งรถสาย6นะครับผมออกจากตลาดเจ้าพรมมาเนี่ยเลี้ยวขวานะครับพอเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บจะมีท่ารถจอดอยู่จ่ายตังค์เขาก่อน10บาทครับผมค่าบริการ10บาทก็ถึงวัดใหญ่ชัยมงคลก็ลงหน้าวัดเลยนะครับแล้วก็ถ้าจากวัดใหญ่ชัยมงคลจะเข้าไปในเมืองก็รอฝั่งตรงข้ามนะครับรอฝั่งตรงข้ามแล้วกลับมาที่ตลาดเจ้าพรมแล้วก็ถ้าจะมาโรตัสจุฬาหรือว่ามาแหล่งที่แบบช้อปปิ้งกินเที่ยวชิลๆแบบผมเนี่ยก็ขึ้นรถต่อจากวัดใหญ่ชัยมงคลฝั่งวัดฝั่งเดียวกับวัดเลยนะครับผมก็มาถึงตรงนี้เลยครับตรงโรตัสจุฬาหรือว่าจุฬาปาร์คนั่นเองนะครับก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับ